สวัสดีค่ะทุกท่านไลฟ์สดจบไปแล้วมันเปลี่ยนเป็นสีแดงมันออกจะแบบชมพูแล้วก็เข้าป่าด่านชายแดนอยู่ตรงนี้เลยลูกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งวาเห็ดมันปูยาหมอดคลุมอยู่เดี๋ยวเราขึ้นรถเมล์กันค่ะสีสันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะเดี๋ยววันนี้วันจะพาพี่ๆน้องๆไปดูใบไม้เปลี่ยนสีไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนไปบ้างหรือยังนะคะเพราะว่าวันไม่ได้เดินเที่ยวเลยคลิปที่ถ่ายทำวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งวันทำงานสายค่ะแต่ตัววันเองก็ยังคงมาเช้าเหมือนเดิมนะคะกับบรรยากาศจุดพักรถค่ะคุณสามีจะจอดสูบบุหรี่แบบนี้ระยะทางจากสวีเดนไปนอร์เวย์นะคะตอนนี้วันมาอยู่ที่นอร์เวย์แล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าวันทำงาน10โมงนะคะช่วงนี้แสงแดดจะเริ่มน้อยลงพระอาทิตย์จะสว่างเต็มที่น่าจะประมาณ8โมงค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาถึง10โมงแต่ไลฟ์สดจะออกทุกเวลาเที่ยงเที่ยงก็คือ7โมงประเทศนอร์เวย์นะคะนี่คือบรรยากาศ6โมงเช้าแสงอ่อนๆจ้าเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในตัวเมืองออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ที่ที่วันทำงานนะคะแล้วก็ไปตามล่าหาใบไม้เปลี่ยนสีกันจ้านี่เป็นมอเตอร์เวย์นะคะที่ทุกคนเห็นเมื่อก่อนเวลาเราขับรถจากสวีเดนมานอร์เวย์เราจะมีสัญลักษณ์การเสียเงินกล้องถ่ายรูปที่จับรถทุกคันที่วิ่งผ่านถนนนะคะแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินทุกเดือนค่ะแต่ตอนนี้เขายกเลิกภาษีถนนไปแล้วนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นถนนเส้นเล็กค่ะแล้วก็จะมีจุดพักรถตลอดทางนะคะแล้วจุดพักรถส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวิวสวยๆจ้าตรงนี้จะเป็นวิวฟาร์มค่ะตอนเช้าๆแสงแดดเริ่มออกแล้วค่ะเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวันส่วนอันนี้นะคะมันจะเป็นไม้เหลือยค่ะแล้วมันจะเป็นสีแดงช่วงนี้คือกำลังใกล้ละใกล้ละใกล้จะเปลี่ยนสีพอมันเป็นสีแดงนะคะมันจะเป็นแดงเลยเดี๋ยววันให้ดูใกล้ๆนี่แหละวันจะพาไปดูนะคะแล้วบางตึกนะคะมันเลื้อยขึ้นตึกตึกทั้งตึกจะเป็นสีแดงด้วยอันนี้ค่ะส่วนเรื่องราชัดเจนรอชมรอดูกันนะคะตะวันบางคนเขาก็จะเอามาปลูกใส่รั้วแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะเลื้อยขึ้นไปที่ตัวอักษรวันพามาดูตรงนี้ก่อนเลยนะคะใกล้ที่ทำงานค่ะต้นนี้นะคะใบมันจะเปลี่ยนสีเป็นแบบชมพูสะท้อนแสงแล้วก็สีแดงเพลินอยู่ในต้นเดียวกันค่ะซึ่งมันสวยมากเดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้คือวันนี้มันไม่มีแสงแดดเลยนะคะช่วงนี้ต้นฤดูใบไม้ร่วงดูค่ะแล้วเดี๋ยววันพาไปเที่ยวถนนหมู่บ้านโบราณนะคะดูใบไม้ข้างหลังค่ะสวยมากสวยมากอากาศมันหนาวมากนะคะอากาศไม่ได้หนาวขนาดนั้นแต่ว่าอากาศเริ่มเย็นค่ะดูมุมนี้เราก็เก็บความงามช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูทีละจุดเวลามันเปลี่ยนสีนะคะมันจะมีต้นที่แสงเหมือนพระอาทิตย์ต้นแดงเพลิงแบบนี้แล้วก็ใบสีเหลืองค่ะซึ่งมันก็จะเป็นสีสันช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะส่วนหนึ่งของหมู่บ้านโบราณค่ะ
ตรงนี้คือมุมใกล้ๆที่ทำงานของวันเองนะคะเราก็เลยจะได้เห็นบ่อยๆแล้วก็จะได้เห็นทุกการเปลี่ยนแปลงทุกฤดูกาลค่ะแล้วเราก็จะไปมุมนู้นมุมนี้กันวันละเล็กวันละน้อยนะคะจริงๆแล้วเหมือนที่วันบอกว่าเสาร์อาทิตย์วันจะมาเร็วแต่ปรากฏว่าวันนี้วันมาช้าเพราะว่าวันนั่งรถเมล์อ้อมไปกว่าจะเข้าถึงที่ทำงานแต่เดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะคนขับรถไปแล้วจ้ามาส่งวันที่ฝั่งของนอร์เวย์นะคะคุณสามีก็วันนี้วันหยุดค่ะเขาก็กลับบ้านค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆค่ะวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์วันทำงาน11โมงวันจะเป็นหัวหน้างาน1วัน1อาทิตย์แล้วก็อีกอาทิตย์1วันก็ทำงานปกติวันนี้วันเรียกว่าทำงานปกตินะคะวันนี้คุณสามีหยุดงานค่ะเขาจะมาส่งวันที่ฝั่งของนอร์เวย์นะคะแล้ววันก็จะต้องนั่งรถไฟไปเองค่ะเรามาดูบรรยากาศในสถานีรถไฟกันนะคะนี่ค่ะรถไฟอันนี้เรียกว่าชายแดนของประเทศนอร์เวย์นะคะเมืองนี้เรียกว่าชื่อว่าเมืองหมี่เส้นค่ะเราจะไปทำงานด้วยรถไฟนะคะใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงจากตรงนี้ไปถึงออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ค่ะเดี๋ยววันพาดูนะคะวันมีเวลานิดหน่อยค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นต้นของสถานีรถไฟนะคะซึ่งรถไฟมันเปลี่ยนสีคือช่วงโควิดมันถูกพักงาน1ปีเมื่อก่อนรถไฟจะเป็นสีแดงใครเคยเห็นคลิปเก่าๆของวันนะคะส่วนวันนี้นะคะรถไฟเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแอปพลิเคชันเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันจะเล่าให้ฟังค่ะว่าไปทำงานด้วยรถไฟหรือว่าเราโดยสารด้วยรถไฟของประเทศนอร์เวย์นั้นเราจะต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันจ้าเลือกที่นั่งกันค่ะการโดยสารในประเทศนอร์เวย์นะคะคือวันทำงานในเมืองหลวงออสโลคือเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์คือใจกลางความเจริญรุ่งเรืองต่างๆก็จะอยู่ที่ประเทศอยู่ในออสโลนะคะแต่ว่าเรื่องของระบบสาธารณะนะคะก็จะคล้ายๆกันทุกเมืองไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็กหรือเมืองใหญ่ของประเทศนอร์เวย์ก็ตามนะคะเดี๋ยววันจะพาไปดูว่าเวลาที่เราจะเดินทางด้วยรถไฟเราจะทำยังไงไม่ว่าเราจะเป็นคนนอร์เวย์หรือวันนะคะเป็นคนสวีเดนทุกอย่างทุกเอกสารของวันพาสปอร์ตวีซ่าไม่ได้ใช้วีซ่าแล้วนะคะถือว่าเป็นคนสวีเดน 100% แล้วค่ะก็บัตรประชาชนนะคะหรือว่าหมายเลขผู้เสียภาษีก็จะเป็นของสวีเดนแต่ว่าไปทำงานที่ประเทศนอร์เวย์นะคะก็ประมาณเหมือนกับว่าวันก็เป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะคะคือใช้สิทธิ์เหมือนนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้เป็นประชากรของนอร์เวย์ค่ะแต่เวลาเราเดินทางนะคะมันก็จะสะดวกสบายมากคือทุกอย่างใช้แอปพลิเคชันเกือบจะ 100% เพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะว่าเวลาโดยสารด้วยรถไฟเราจะเดินทางยังไงทุกคนทำได้เหมือนกันหมดค่ะหรือแม้แต่คนไทยนะคะที่มาเที่ยวที่ประเทศนอร์เวย์ก็ทำเหมือนกับที่วันทำได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะการเดินทางอันดับแรกของประเทศนอร์เวย์ถ้าสมมุติว่าเรามาเที่ยวที่ออสโลนะคะเราต้องอัพโหลดแอปพลิเคชันที่ซื้อตั๋วอันนี้จะเป็นรถไฟแท็กซี่รถเมล์นะคะมันจะมี2บริษัทหรือว่า2หน่วยงานค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถไฟที่วันกำลังนั่งอยู่นี้นะคะเราจะต้องโหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า V ค่ะ VY ตัวนี้นะคะก็โหลดแอปพลิเคชันไปค่ะเดี๋ยววันพาไปดูเลยนะคะเมื่อเราเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันมันจะมี2ภาษานะคะเราเลือกเปลี่ยนภาษาได้ก็คือจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหรือจะใช้ภาษานอร์เวย์ก็ได้นะคะส่วนวันก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะลงทะเบียนตามขั้นตอนนะคะมันจะมีคำว่า buy ticket
ก็คือซื้อตั๋วนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เราซื้อตั๋วแบบไหนประเภทไหนหรือเราอาจจะเข้าไปที่ www.b.nu ก็ได้นะคะเดี๋ยววันพาไปดูค่ะเข้ามาที่อินเทอร์เน็ตนะคะเลือก www ค่ะแล้วก็ v.v.v.y แล้วก็ .nu นะคะเราก็เลือกที่จะซื้อตั๋วค่ะเมื่อกี้นะคะที่วันซื้อวันจะซื้อผ่านแอปพลิเคชันแบบนี้เดี๋ยววันถอยหลังกลับไปให้ดูนะคะมันจะมีอันนี้หน้าจอนี้จะเป็นภาษานอร์เวย์นะคะ Shopper Billet นะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเปลี่ยนภาษาตรงไหนเดี๋ยววันเลือกไปก่อนนะคะอ้าวลงชื่อออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวดูภาษาค่ะตรงนี้เป็นภาษานอร์เวย์นะคะวันรู้บ้างนิดหน่อยค่ะเนี่ยนะคะ language ค่ะกดเลือก language นะคะแล้วก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษค่ะนี่นะคะเขาก็จะบอกว่า Hi where do you wantTo travel คือเราจะไปไหนจากไหนวันเลือกให้ดูนะคะที่ที่วันเลือกคือมีเซนแล้วก็ที่ที่วันจะไปคือโอสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ค่ะแล้วก็กดจอยนะคะมันจะมีเส้นทางบอกค่ะว่าเราจะเดินทางด้วยรถไฟนะคะสะดวกที่สุดแบบนี้ค่ะแล้วเราก็กดเลือกผ่านการจ่ายเงินด้วยบัตรเท่านั้นนะคะสำหรับตรงนี้ค่ะเมื่อเราเลือกแล้วเราก็จะได้ตั๋วโดยสารนะคะหรือถ้าใครจะเลือกถ้าเราเลือกพื้นที่ที่เราจะไปนะคะที่มันไม่มีเดี๋ยววันเลือกเป็นรถเมล์ดูนะคะที่มันไม่มีรถไฟค่ะเขาก็จะขึ้นเป็นรถเมล์แล้วก็แท็กซี่มาให้เราเรียกว่าการเดินทางนะคะสะดวกสบายปลอดภัย95%อ่ะนะคะพี่ๆน้องๆจ๋าไว้ใจได้เที่ยวได้อย่างปลอดภัยในประเทศนอร์เวย์ค่ะนี่ก็คือวิธีการซื้อตั๋วและการเดินทางนะคะเรามาถึงออสโลเอสแล้วนะคะสถานีรถไฟใจกลางเมืองออสโลค่ะบรรยากาศนะคะที่ต้องห้ามถ่ายติดคนอื่นในระยะประชันชิดนะคะแล้วก็ออกจากรถไฟแล้วค่ะตอนนี้นะคะวันจะต้องนั่งรถบัสหรือรถเมล์เพื่อที่จะไปถึงที่ทำงานนะคะที่เราอยู่ตรงนี้เรียกว่าออสโลเอสนะคะหรือออสโลเซ็นทรัมนะคะก็คือใจกลางเมืองออสโลก็จะมีเส้นทางการเดินเส้นทางระบบสาธารณะนะคะระบบขนส่งหลายแบบด้วยกันซึ่งเดี๋ยววันจะพาไปดูทีละแบบตอนนี้จะให้เห็นบรรยากาศข้างในสถานีรถไฟนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นสถานีรถไฟใหญ่ของประเทศนอร์เวย์ค่ะที่นี่ออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะวันเดินทางมาจากสวีเดนก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะก็คุณสามีนะคะขับรถมาส่ง1ชั่วโมงค่ะแล้วก็นั่งรถไฟอีก1ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงค่ะแล้วตอนนี้เราจะนั่งรถเมล์ไปถึงที่ทำงานใช้ระยะเวลาประมาณรอรถเมล์ด้วยเดินทางด้วยก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงการเดินทางมาทำงานทุกวันจะใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งไปกับ5ชั่วโมงค่ะส่วนวันนี้นะคะเราจะกลับด้วยรถบัสที่วิ่งระหว่างประเทศนอร์เวย์ไปสวีเดนแล้วเดี๋ยวเราดูบรรยากาศตอนเย็นด้วยกันค่ะที่นี่คือภายในสถานีรถไฟนะคะซึ่งเรียกวันเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงค่ะมันก็จะวิ่งเร็วมากเลยนะคะวันคิดว่าตัวเองมีเวลาเดี๋ยววันจะพาไปดูรถไฟธรรมดาค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะลงตรงไหนนะคะเขามีรถไฟธรรมดาด้วยนะคะแต่จะวิ่งใต้ดินค่ะตรงนี้คือข้างบนนะคะส่วนรถไฟธรรมดาจะวิ่งใต้ดินโอเคค่ะเราไปดูบรรยากาศรถไฟธรรมดากันนะคะก็จะมีป้ายบอกนะคะที่เราจะไปคืออ้อเราต้องเดินไปอีกที่หนึ่งเลยค่ะ
รถไฟใต้ดินนะคะเราจะต้องเดินไปอีกฟากหนึ่งคือเราเดินออกผิดด้านมันจะมีประตูอีกด้านหนึ่งที่ออกไปทางนั้นนะคะตรงนี้เป็นด้านหน้าของสถานีรถไฟค่ะนี่ค่ะสถานีรถไฟนะคะอันนั้นเป็นแกรนด์คอมฟอร์ตโฮเทลนะคะบรรยากาศเมืองหลวงค่ะโอ้ยมันจะติดหน้าคนอื่นไหมเดี๋ยวให้ดูมุมสูงนะคะไม่งั้นมันจะติดหน้าคนเนาะตอนนี้มันกำลังพาเดินลงไปที่สถานีรถไฟธรรมดาค่ะซึ่งอยู่ด้านล่างของสถานีรถไฟฟ้านั่นเองนะคะเดี๋ยวหลบหน้าคนนะคะมันจะมีทางลงค่ะที่นี่เรียกว่ายานบานโทเก็ตนะคะสถานีรถไฟค่ะมันจะเป็นชั้นใต้ดินของออสโลเอสนะคะเดินลงมาข้างล่างค่ะสกปรกนิดหน่อยนะคะคลิปที่ถ่ายทำเป็นวันอาทิตย์ค่ะพาไปดูค่ะก็ลงมาที่ชั้นใต้ดินประมาณ2ชั้นนะคะบางวันมันก็มารถไฟใต้ดินค่ะแต่ว่าต้องนั่งรถเมล์เข้ามาก่อนแล้วก็นั่งรถไฟใต้ดินมันไม่ใช่รถไฟใต้ดินนะคะรถไฟความเร็วธรรมดาค่ะหรือเรียกว่ารถธรรมดานั่นเองนะคะอุ้ยไปแล้ว1ขบวนค่ะบรรยากาศภายในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาแล้วค่ะรถไฟธรรมดาหน้าตาเขานะคะจะเหมือนกับรถไฟฟ้า BTS บ้านเราค่ะแต่เขาจะวิ่งแบบภายในตัวเมืองนะคะนี่ค่ะพามาชมนะคะพามาชมแล้วเดี๋ยวเราไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะคือทุกอย่างเราสามารถเช็คในแอปพลิเคชันการเดินทางได้ทั้งหมดเลยค่ะว่ารถไฟจะมากี่โมงรถเมล์จะมากี่โมงเดี๋ยววันพาไปดูแอปที่วันจะเช็คว่ารถเมล์ไปทำงานของวันจะมากี่โมงนะคะหนาวมากเลยค่ะเดี๋ยววันขอเช็ครถอยู่ชั้นใต้ดินนะคะตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราพอรู้เวลารถเราค่อยเดินออกไปค่ะเราก็จะไปที่แอปพลิเคชันซื้อตั๋วที่วันเคยทำให้ดูนะคะดูที่สัญลักษณ์ชาร์ปสีแดงด้านบนค่ะรูเตอร์ตัวนี้นะคะวันลงทะเบียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วใช้ง่ายค่ะเราก็จะดูว่าป้ายรถเมล์ที่เราต้องการนะคะชื่อว่ายานบานโทเก็ตตัวนี้ค่ะแล้วเราก็เช็คนะคะมันจะมีเมโทรรถเมื่อกี้คือเมโทรนะคะแล้วก็รถไฟธรรมดาเมื่อกี้คือเมโทรค่ะแล้วก็อันนี้คือรถรางนะคะแล้วก็รถบัสค่ะเราเลือกรถบัสนะคะแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างดูรถบัสที่จะไปที่ทำงานวันค่ะคือ 10:30 อีก20นาทีนะคะกับอันนี้12นาทีค่ะไปหมายเลข34กับหมายเลข54เคยมีคุณตาคนนึงนะคะถามว่าวันนั่งรถเมย์สายอะไรจะเอาไปซื้อหวยถูกไหมเนาะนะคะวันก็รอรถเมย์สาย34กับ54อีก12นาทีเดี๋ยววันพาไปดูบรรยากาศรอบๆด้านบนนะคะนี่ค่ะก็เดินออกมาจากรถไฟใต้ดินแล้วนะคะชมบรรยากาศตอนนี้ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเล็กน้อยค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้ที่วันเคยพาทำคลิปเที่ยวไปแล้วนะคะเรียกว่าคอโยฮันกาตาหรือเรียกว่าถนนคนเดินค่ะมันจะมีสถาปัตยกรรมสวยๆอันนี้นะคะเป็นตึกทรงโบราณค่ะเป็นร้านอาหารข้างในที่เป็นตึกรูปทรงโค้งนะคะเดี๋ยววันพาไปดูแป๊บหนึ่งค่ะวันมีเวลา10นาทีนะคะพี่ๆน้องๆจ๋าแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถเมล์ไปอีก15นาทีถึงที่ทำงานค่ะนี่นะคะดูบรรยากาศตัวเมืองอันนี้คือเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะที่คลิปที่ทุกคนเห็นอยู่วันถ่ายทำวันอาทิตย์นะคะนี่ตรงนี้เป็นตึกโบราณค่ะแต่ว่าเขาเอามาปรับปรุงเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นช็อปซึ่งมันสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะรถรางมาพอดีเลย
คะต้นไม้ที่วันบอกว่าเขาจะสีพระอาทิตย์ค่ะสีเหมือนแสงอาทิตย์นะคะกำลังจะเปลี่ยนสีแล้วค่ะคล้ายๆต้นเมเปิลนะคะหรือว่าต้นเมเปิลนี่แหละไม่แน่ใจนี่ค่ะตึกสวยๆนะคะเดี๋ยววันพาเดินออกมุมนี้แล้วเราก็ไปที่ป้ายรถเมล์กันค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นรถไฟฟ้านะคะจักรยานไฟฟ้าที่ให้เช่าสำหรับท่องเที่ยวในตัวเมืองออสโลได้ค่ะในตัวเมืองหลวงก็จะก่อสร้างตลอดเวลาเลยนะคะคล้ายๆกรุงเทพบ้านเราค่ะสร้างนู่นสร้างนี่ปรับปรุงไปเรื่อยนะคะแต่เขายังคงอนุรักษ์ตึกเก่าตัวเมืองเก่านะคะแล้วก็ปรับปรุงภายในเอาแต่ภายนอกยังคงเป็นสถาปัตยกรรมโบราณทรงเก่าอยู่นะคะอันนี้ก็แบบบูรณะเฉยๆค่ะแต่ว่าไม่ทุบทำลายนะคะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยววันจะเดินออกแล้วค่ะด้วย10นาทีที่เรามีเส้นนี้วันผ่านไปเที่ยวบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเส้นป๊อปปูล่าค่ะตอนนี้เราจะเดินออกไปที่สถานีป้ายรถเมล์กันค่ะคนเริ่มพลุกพล่านแล้วนะคะตอนนี้เวลาประมาณ10โมงแล้วค่ะนี่ค่ะตรงนี้คือคอยโยฮันนะคะต้องห้ามลืมค่ะใครมาที่ออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ต้องมาถนนคอยโยฮันค่ะตรงนี้มีห้างสรรพสินค้าช็อปดังๆนะคะเยอะมากค่ะตอนนี้คนเริ่มเดินเยอะมากวันจะให้ดูตึกข้างในแต่มันจะเป็นการถ่ายจับหน้าคนอื่นวันก็เลยจับไว้ที่หน้าตัวเองนะคะข้างหน้าคือสถานีรถไฟค่ะออสโลเอสนะคะเราเดินมาถึงป้ายรถเมล์อีกครั้งค่ะก็เดินวนไปนิดเดียวนะคะเมื่อกี้เราก็มารอรถเมล์ของเราค่ะเดี๋ยวเช็คที่ตารางรถเมล์ในแอปอีกครั้งหนึ่งนะคะวันคิดว่ารถเมล์ใกล้จะมาแล้วค่ะอันนี้เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะก็เป็นแบบรถเช่าเหมือนกันค่ะนี่นะคะวิวสวยไหมคะที่ตัวเมืองออสโลคือมันจะมีเสน่ห์ของตึกเก่าแล้วก็ตึกใหม่ตรงนี้นะคะตรงนี้เรียกว่าออสโลเอสค่ะหรือเรียกว่าใจกลางเมืองออสโลนะคะก็จะมีอะไรให้เห็นให้เที่ยวเยอะมากตึกเก่าแล้วก็เป็นสไตล์ของคนที่ชอบเที่ยวอะไรแบบตัวเมืองเก่าโบราณนะคะแล้วก็ตึกใหม่ก็เป็นแบบคลาสสิกสวยมากเลยที่เราเข้ามาตรงสถานีรถไฟตอนที่รถไฟวิ่งวันไทยเห็นตึกใหม่อันนั้นก็คือในโซนตึกใหม่ที่เราเรียกว่าเบเยิร์นวีกาซึ่งวันทำคลิปไปให้ดูแล้วคลิปหนึ่งด้วยนะคะตอนนี้เราก็นั่งรอรถเมล์กันจ้าเอ้ารถรางมาสวยเลยสวยเลยThank you.
รถเมล์เรามาแล้วค่ะหมายเลข54วันนี้54งวดหน้าด้วยจ้าคุณตาลืมชื่อแล้วนะคะว่าคุณตาชื่ออะไรนี่ค่ะรถเมล์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นรถเมล์กันค่ะลงรถเมล์ที่ป้ายที่ทำงานแล้วนะคะกับใบไม้กำลังเปลี่ยนสีค่ะต้นนี้จะออกเป็นสีแดงชมพูแดงนะคะสวยมากสวัสดีตอนเย็นค่ะวันเลิกงานแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา 6:30 ค่ะนี่เราก็มาจุดเดิมตรงสถานีรถไฟนะคะเราสามารถเดินทะลุไปถึงสถานีรถบัสได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะว่าบขสออสโลนอร์เวย์เมืองหลวงของนอร์เวย์จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะจ๊ะบรรยากาศตอนเย็นค่ะของวันอาทิตย์นะคะชมทางเชื่อมนะคะระหว่างสถานีรถไฟค่ะไปสถานีรถบัสตรงนี้คือห้างสรรพสินค้าออสโลเอสค่ะก็คือห้างใจกลางออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะอันนี้เป็นด้านหน้าสถานีขนส่งค่ะจะมีทั้งรถบัสและก็รถเมย์สีเขียวสีแดงเป็นรถเมย์ที่ให้บริการในตัวเมืองนะคะสีเขียวเนี่ยจะออกไปนอกตัวเมืองส่วนสีแดงจะอยู่แค่ในเขตตัวเมืองเท่านั้นค่ะเรามาถึงแล้วค่ะก็เดินผ่านทางเชื่อมมานะคะออสโลบัสเทอร์มินอลค่ะสถานีรถบัสค่ะบขส. นั่นเองนะคะซึ่งเขาเพิ่งปรับปรุงแล้วก็สร้างปรับปรุงแบบใหม่ออกแบบใหม่นะคะเมื่อปีที่แล้วเองค่ะใครที่เคยมาออสโลเมื่อหลายปีก่อนนะคะจะเห็นว่าสถานีรถบัสเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสวยงามขึ้นแล้วก็ดูทันสมัยขึ้นเยอะเลยค่ะข้างหน้าเป็นร้านเบเกอรี่นะคะที่มีขนมปังและกาแฟให้นั่งพักนั่งดื่มที่นี่จะฟรี Wi-Fi นะคะใช้อินเทอร์เน็ตฟรีตรงนี้คือวันจะนั่งตอบคำถามคอมเมนต์จากพี่ๆน้องๆในช่อง YouTube ค่ะก็จะมีตารางรถนะคะให้ดูตลอดทางค่ะตรงนั้นก็เป็นตารางรถนะคะคือไม่ให้จับเห็นหน้าคนอื่นก็จับเห็นหน้าน้องนะคะหน้าตอนเช้ากับหน้าตอนเย็นคนละคนนะคะตอนนี้เราก็รอรถวันนี้รถทุ่มหนึ่งค่ะวันเลิกงาน 6:30 นะคะก็มานั่งรอชิวๆค่ะตอนนี้ก็กำลังเช็คนะคะว่ารถจอดตรงหมายเลขอะไรค่ะใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ1:30 นะคะจากออสโลนอร์เวย์ไปสวีเดนบ้านของวันค่ะก็จะเช็คตารางรถนะคะโอเคค่ะรถเสียเวลา1 ชั่วโมงนะคะก็คือมันจะเป็นรถเที่ยวเดียวกับที่ขับมาจากสวีเดนค่ะแล้วมันจะถูกตรวจโควิดนะคะตามมาตรการของประเทศนอร์เวย์นะคะที่ด่านชายแดนระหว่างสวีเดนนอร์เวย์ค่ะก็จะเสียเวลา1 ชั่วโมงวันนี้มันก็จะถึงบ้าน4:00 นค่ะสู้ๆพรุ่งนี้วันหยุดนะคะมาถึงบ้านแล้วค่ะวันนี้นะคะก็มาถึงบ้าน4:00 เลยค่ะเพราะว่ารถมันเสียเวลานะคะโชคดีที่พรุ่งนี้หยุดค่ะแต่มันก็มีหลายครั้งมากเลยนะคะที่มาถึงช้าแบบนี้แล้วพรุ่งนี้ต้องตื่น3:00ไปทำงานก็บ่อยเหมือนกันค่ะพี่ๆน้องๆจ๊ะนี่แหละค่ะชีวิตสาวไทยในต่างแดนก็ต้องสู้ๆนะคะเพราะว่าเราอยู่ในเมืองเล็กๆค่ะตอนนี้วันมาอยู่มาถึงเมืองที่วันอยู่แล้วนะคะเส้นทางจักรยานของเรามันเป็นเมืองเล็กๆซึ่งมันมีงานทำน้อยมากค่ะแล้วก็งานที่ขาดนะคะงานที่ขาดแรงงานก็คือผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุค่ะซึ่งมันทำไม่ได้ค่ะพี่น้องจ๋าเห็นแบบนี้นะคะขอบคุณกำลังใจที่บอกว่าวันดูเป็นคนแบบจิตใจดีแต่วันดูแลคนอื่นไม่เป็นค่ะมันอาจจะเป็นแบบความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนนะคะว่าใครชอบดูใครที่แบบว่าดูแลคนอื่นได้แต่วันน่ะดูแลได้เฉพาะคนใกล้ตัวใกล้ชิดแต่ว่า
คนอื่นแบบที่ต้องทำงานดูแลผู้ป่วยแบบนั้นมันทำไม่ได้ก็เลยต้องยอมทำงานหนักแบบนี้ไปนะคะเดินทางไกลหน่อยแต่ก็สนุกดีจ้าพี่น้องจ๋ามันเปลี่ยนเป็นสีแดงมันออกจะแบบชมพูชมพูแล้วก็แดงเพลิงนะคะเดี๋ยวหมุนไปอีกด้านหนึ่งที่แสงแดดเข้าจะสวยมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะตอนนี้วันนี้วันต้องกลับบ้านด้วยรถไฟค่ะรถไฟจากออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เนี่ยนะคะจะไปถึงเมืองชายแดนจะมีรถไฟทุก1ชั่วโมงค่ะก็เวลาเราอยู่ไกลแบบนี้นะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องรักษาเวลาถ้าเราช้าสัก1ชั่วโมงนะคะช้าสัก5นาทีเราก็จะเสียเวลารถไฟไปอีก1ชั่วโมงเลยค่ะนี่คือบรรยากาศในสถานีรถไฟนะคะตอนนี้คือประมาณ3โมงเย็น3โมงหรือ4โมงเนี่ยมันจะพลุกพล่านคนจะเยอะมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่นอกโซนตัวเมืองกันนะคะไม่ค่อยมีคนจะบอกว่าไม่มีคนอยู่ในเมืองก็ไม่ใช่แต่คนส่วนใหญ่ก็เลิกงานแล้วก็ต้องกลับบ้านนะคะส่วนตัววันคือต้องรีบมากเลยค่ะถ้าไม่รีบเราก็จะต้องรอรถไฟอีก1ชั่วโมงนะคะบรรยากาศอีกด้านหนึ่งของสถานีรถไฟค่ะถ้าสถานการณ์ปกตินะคะจะมีรถไฟไปที่สต็อกโฮล์มเมืองหลวงของประเทศสวีเดนด้วยค่ะแต่ว่าไม่ผ่านบ้านวันนะคะรถไฟจะไปอีกด้านหนึ่งดูบรรยากาศรอบๆนี่คือชานชาลารถไฟค่ะก็เป็นรถไฟความเร็วสูงนะคะเป็นรถไฟจากต้นทางเราก็นั่งไปสุดปลายทางสุดสายนั่นเองค่ะเราเดินมานั่งหัวขบวนค่ะเราจะได้ถึงสถานีรถไฟแล้วก็จะเดินไปที่รถใกล้หน่อยนะคะใกล้จะถึงสถานีสุดท้ายแล้วจ้าตอนนี้ก็อยู่คนเดียวไหมแอบหลับไปด้วยค่ะโอ้ยเมื่อวานเหมือนไม่ได้พักเพราะว่าวันไปเดินป่าทั้งวันเลยค่ะแล้วทีนี้นะคะแอบหลับไปครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเพราะว่ามันเหมือนอยู่คนเดียวบนขบวนนะคะก็เลยหลับได้ค่ะตอนนี้นะคะสามีวันก็จะขับรถจากบ้านวันมาถึงสถานีต้นปลายทางนะคะใช้ระยะเวลาขับรถ1ชั่วโมงค่ะแล้วก็มารอรับวันแล้วค่ะก็การเดินทางจากด้วยรถไฟแบบนี้ใช้ระยะเวลา2ชั่วโมงถึงบ้านวันนะคะ1ชั่วโมงมาถึงที่สามีมารับแล้วเราก็นั่งรถต่อค่ะวันจะไม่มีรถเมย์จากเมืองวันข้ามไปประเทศสวีเดนนะคะก็ต้องขับรถมารับแม่มาส่งค่ะอีก2ปีสามีจะเกษียณทำงานในประเทศนอร์เวย์เกษียณอายุ67ปีค่ะตอนนี้สามี65แล้วค่ะก็ใกล้จะเกษียณแล้วค่ะพอเกษียณแล้ววันก็คงจะมาทำงานนอร์เวย์ไม่ได้ถ้าวันขับรถไม่เป็นนะคะนี่คือปัญหาจ้าถึงแล้วค่ะสถานีปลายทางนะคะเดี๋ยวเราลองออกทางนี้ดูค่ะโอ้ยวิวพระอาทิตย์กำลังตกดินสวยมากเลยค่ะตอนนี้ก็
5โมงกว่าแล้วนะคะดูบรรยากาศตัวเมืองของเมืองนี้ค่ะเป็นเมืองเล็กๆนะคะเราเคยเห็นมุมตอนเช้าตอนที่วันมาแล้วนะคะเป็นเมืองเล็กๆค่ะคอยดูว่าคุณสามีจะขับรถวนให้ไหมนะคะนี่คือนอร์เวย์ค่ะเป็นเมืองชายแดนที่ติดกับฝั่งของประเทศสวีเดนนะคะวันมาถึงฝั่งสวีเดนแล้วนะคะมันเป็นป่าแรกป่าที่อยู่ติดชายแดนนอร์เวย์แบบนี้เลยค่ะด่านชายแดนอยู่ตรงนี้เลยนะคะวันเคยมาเก็บเห็ดจ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเด้อมองหาแหล่งเห็ดก่อนค่ะมันจะมีคันตะแบนนิดนึงค่ะวันเลยบอกคุณสามีว่าเธอแวะให้ฉันก่อนแบบนี้ละค่ะมันก็จะกลายเป็นแบบเก็บเห็ดหลังเลิกงานนะคะมันจะเป็นจุดเห็ดเล็กๆค่ะพี่น้องจ๋าพร้อมกับชมบรรยากาศจริงๆตอนนี้มันจะมืดๆแล้วนะคะเนี่ยมันจะมีโซนประมาณนี้เดี๋ยววันขอให้ดูบรรยากาศเห็ดนะคะนี่มีด้วยพี่น้องเห็ดมันปูจ้าถุงมือก็ไม่มีติดรถค่ะนี่ลุ้นไปพร้อมกันเลยจ้ามันเคยขึ้นตรงนี้นะคะก็คือเห็ดมันปูมันขึ้นที่เดิมทุกปีค่ะนี่วันเห็น1ดอกอุ้ยหลายดอกค่ะพี่น้องนี่จ้าว้าวแสดงว่าไม่มีใครรู้จุดเห็ดข้างทางของเรานะคะสวยด้วยจ้าโอ้ยสวยมากค่ะสวยมากพี่น้องไปจ้าไปจ้าเห็ดเหลืองๆค่ะเหมือนมีน้อยเลยค่ะเหมือนมันเกิดน้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกนิดนึงอีกจุดนึงค่ะเดี๋ยวเราไปดูไปลิ้นด้วยกันนะคะเพราะว่าปกติแล้วมันจะขึ้นเหลืองเต็มเลยค่ะไม่มีรอยคนอื่นไม่มีร่องรอยการเก็บของคนอื่นแสดงว่าไม่มีใครรู้แต่ว่าเห็ดมันไม่เกิดค่ะกลุ่มนี้เลยสวยเลยค่ะบางรุ่นบางป่าเขาเพิ่งออกจริงๆค่ะมันแล้งมานานเลยนะคะฝนมันไม่ตกนะคะแล้วก็พอฝนตกมาเห็ดมันเหมือนออกอีกรอบหนึ่งค่ะดูค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องจ๋าตามวันไปเป็นคลิป2วันเลยนะคะที่คุณสามีวันไม่ได้ไปทำงานค่ะก็จะเห็นวิธีการเดินทางของวันอันนี้คือการเดินทางแบบนี้จริงๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาถ้าเราไม่แวะป่าเมื่อกี้วันจะถึงบ้าน 6:30 ค่ะบางวันก็ 1:00 นี่คือกิจวัตรประจำวันของมาดามบ้านนาสวีเดนนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า
ไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวัน